สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับถึงออฟชาแนลวันนี้เราจะไปลงโซโล่ดันคริสตัลไมล์กันครับซึ่งเป็นดันมิชชั่นที่สามารถลงได้ตั้งแต่เลเวล100ขึ้นไปนะครับผมก็ที่ถามว่าจะไปลงเอาอะไรครับในดันนี้ดันนี้ก็จะมีกดก่อนดีกว่าอ่ะมันจะมีตัวแร่ครับผมก็คือแร่พวกนี้ครับเนี่ยพวกแร่สีทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีการ์ดหมาป่าครับ3ล้าน5ถึง4ล้านเลยนะครับซึ่งผมก็ได้มาใบนึงแล้วขายไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่ารอบนึงเนี่ยจะได้แร่หลายอันนะครับแล้วแร่เนี่ยเอาไปทำของม่วงนะครับ315สำหรับบางสายที่ต้องการทำใช้ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าทำถ้าเป็นสายฟาร์มที่เล่นแบบไม่ได้เติมเงินหรือไม่ได้ใช้ตังอะไรเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาในการทำนานดังนั้นบางคนเขาอาจจะแบบใช้315ม่วงเนี่ยในใบทำเนี่ยก่อนก็ได้ครับผมก็แล้วแต่ละคนนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปลงให้ดูว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งลงได้3ครั้งนะครับถ้าคนที่มีโทเค็นนะถ้าไม่มีโทเค็นก็ลงได้แค่2ครั้งแต่ผมจะลงคนเดียวต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนนะครับพอสร้างปาร์ตี้แล้วก็กดเข้าทันทีเลยครับเฮ้ยลืมซื้อยาตายแล้วผมต้องใช้ยาพวกนี้แล้วครับสิบวิแล้วเราก็รอครับ20วิพอเข้ามาสวมหมวกกันน็อกก่อนครับผมเดี๋ยวรอให้มันม้วนออกมาแล้วมันไม่กิ้งออกจากกันซะด้วยแล้วก็เกน่าจะมาแล้วครับผมแกก็จบไปตัวหนึ่งครับผมต่อไปก็เหลืออีกตัวหนึ่งรอถ้าพูดดาวแป๊บหนึ่งครับผมพวกตะกิ้วที่มันอยู่บนพื้นเราสามารถกระโดดหลบได้นะครับผมก็จบไปครับ2ตัวใช้กูดาวเดียวกันแล้วก็ฆ่าบอสอีกตัวนึงครับผมอุ้ย
โนชิซึโอเคแล้วก็รอแมงมุมมันจะเกิดมาครับไอแมงมุมเนี่ยมันดรอปแร่นะครับผมเราต้องพยายามฆ่ามันให้ไวครับเพื่อที่มันจะได้ออกมาเยอะๆครับผมคือมันจะมีลูปเวลาออกอยู่ครับเนี่ยหลังจากที่เราฆ่ามันทั้งหมดมันถึงจะเกิดใหม่นะครับมาหนึ่งก้อนนะผมปกติผมลงมันจะได้ประมาณ 8-10 เม็ดเลยนะ6ดีกว่าเฉลี่ยเลยรวมๆทั้งหมดอ่ะมันจะประมาณ 6-10 เม็ดอ่ะบางรอบผมก็ได้10กว่าเม็ดอ่ะราคาไม่แพงหรอกครับผมแต่ว่าบางอันก็ราคาก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ผมลงมาเนี่ยหลักๆอ่ะเอาการ์ดหมาป่าด้วยครับผมแล้วมันก็ลงไม่ยากครับผมเดี๋ยวน่าจะมีบอสเกิดอีกตัวนึงครับรู้สึกมาอีกเม็ดนึงแล้วครับผม2เม็ดแล้วนะโอ้นี่ลืมเอาบัฟมาด้วยนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่รีบฆ่ามันครับตัวนี้เพื่อที่แมงมุมมันจะได้เกิดแล้วก็รอแมงมุมต่อครับจนกว่าเวลาตรงนี้จะหมดนะครับเราก็จะเข้าไปห้องถัดไปครับเข้าไปก็จะเป็นที่ฟาร์มของจริงนะครับมันจะเป็นธง2ข้างเราก็ไปธงทีละข้างครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเราได้กันมากี่เม็ดแล้ววะ2เลยนะโอ้ยทีเดียว2เม็ดเลยครับ4เม็ดแล้วครับผมห้าเม็ดแล้วครับผมนี่เราได้มา5เม็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูว่าเราได้เพิ่มอีกกี่เม็ดครับเราไปด้านบนก่อนแล้วกันครับผมด้านล่างหรือบนก่อนก็ได้นะครับผมเก็บทีละด้าน
เก็บมอนให้มันหมดลูกก่อนนะครับแล้วเราค่อยย้ายเสาเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเม็ดที่6ป่ะ6หรือ7เนี่ยผมไม่แน่ใจละลืมนะครับเอาไปเม็ดที่6แล้วกันครับเมื่อกี้เวลาปาสกิลหรือออกสกิลก็เอาให้โดนเสาไปด้วยครับผมจะได้ไม่เปลืองครับผมมาเม็ดแล้วครับเม็ดที่7ครับผมจะให้เวลา10นาทีนะครับเสาหนึ่งน่าจะตีประมาณ4นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดครับยังมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วครับรอแป๊บเอามาอีกห้ามตีเสาแตกก่อนนะครับถ้าตีเสาแตกแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกแล้วครับน่าจะหมดแล้วครับเอ้ยยังมีอีกไว้เฮ้ยหมดแล้วครับแล้วเราก็ไปเสาอีกเสานึงครับผมเจ๋ใส่หมวกกันน็อกก่อนครับผมมาอีกเม็ดแล้วครับเม็ดที่8ครับเม็ดที่9ครับผมYeah.
อย่าลืมนะครับอย่าตีเสาแตกนะครับผมไม่งั้นมอนมันไม่ออกนะเป็นที่10ครับผมนี่ก็ฟาร์มแรกกันไปยาวๆครับผมเดี๋ยวจะได้การ์ดหมาป่าโชว์เลยก็ได้นะครับผมปล่อยได้ครับผมถ้าเราลงไปเรื่อยผมว่ามันต้องมีสักวันที่เราได้ครับผมแต่ว่าผมได้มาใบก็นะผมขายไปเรียบร้อยแล้วผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังจะทำมาโล่ไลออนฮาร์ดอะครับถ้าเดินไปซื้ออะมันง่ายนิดเดียวครับผมแต่ว่าผมชอบไปฟาร์มมากกว่าน่าจะหมดแล้วครับการเลยครับผมได้ไหมปึ๊บกดแดกอย่าทำฉันอย่าทำฉันเลยแกจบไปอีกหนึ่งตัวครับผมรอสกิลคูลดาวน์ก่อนครับI'm
เฮ้ยโอ้กดผิดเวนเลยกดผิดครับไม่เป็นไรผมนั่นลืมไปครับสเตมิน่าหมดร่างแยกหายเลยครับผมก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับดันจิตันไมล์นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ The God Channel นะครับผมถ้าฝากไปนิดนึงครับถ้าสมมุติว่าใครกำลังมองหาพวกเมาส์หรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครับผมก็ฝากแบรนด์ของ Pantech ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนครับผมบ๊ายบาย